สวัสดีครับทุกคนวันนี้กลับมาพบกับดักกิ้งและก็ทัชโฟนวิวครับวันนี้เราจะมานำเสนอสมาร์ทโฟนตัวใหม่จากออเนอร์ครับเป็นนี่ครับสมาร์ทโฟนรุ่นกลางสเปคสุดคุ้มการใช้งานครบถ้วนแถมจอแก่งอึดสุดๆทุบก็ไม่แตกอะตกก็ไม่เป็นไรกับตัวนี้เลยครับ Honor X9A นะครับแต่สเปคจะไปยังไงบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันมาดูกันภายในของ Honor X9A ครับนี่ครับเปิดกล่องมามีตัวเครื่องมีชื่อยี่ห้อชื่อรุ่นแล้วก็ชัดเจนนะครับมี 5G ใช้งานสวยงามเลยแกะออกมามีอะไรบ้างปึ๊บเครื่องเลยครับนี่ครับเครื่องที่เราได้มาตรงนี้ครับเป็นสีแบบย้อนแสงมีความเป็นประกายเล็กน้อยแล้วก็ยังมีอีก2สีนั่นคือตัวสีนี้แล้วก็สีเขียวแล้วก็สีดำครับส่วนรอบๆตัวเครื่องเป็นไงเดี๋ยวค่อยดูกันด้านในครับด้านในมีอะไรบ้างมีนี่เข็มจิ้มซิมอยู่ตรงนี้โอเคคู่มือการใช้งานเคสใสครับนี่ครับแบตเตอรี่ครับเห็นไหมตรงนี้ครับเป็นหัวชาร์จครับหัวชาร์จตัวนี้ครับเป็นซูเปอร์ชาร์จด้วยโอ้โหไม่ธรรมดาเป็นซูเปอร์ชาร์จความเร็ว40วัตต์ครับตัวนี้แล้วก็นี่ครับสายเป็นสายแบบไทป์ซีนะครับนี่หัวแบบนี้เลยต่อมาครับเรามาดูกันรอบๆตัวเครื่องของ Honor X9A กันครับเริ่มจากหน้าจอเลยครับหน้าจอตัวนี้เป็นหน้าจอที่ใหญ่จุดใจเต็มตาครับมีความกว้างอยู่ที่ 6.67 นิ้วครับเหนือขึ้นไปตรงนี้ครับเห็นไหมครับเป็นกล้องหน้าครับกล้องหน้าแบบหยดน้ำสวยงามครับแต่จะมีจุดเด่นหลักๆเลยครับของ Honor ครับนี่ผมทำอะไรอยู่ผมทดสอบความแข็งแรงเพราะว่าตัวนี้ครับเป็นกระจกเสริมชนิดพิเศษครับที่จะมีความแข็งแรงคงทางครับทนการตกได้ทนการกระแทกได้ครับที่ Honor เรียกว่า Deadly Defense Guard ครับสามารถเป็นยังไงเหรอครับก็คืออย่างนี้อันนี้ตกแบบเบาๆให้ดูเห็นไหมครับเนียนกริบไม่มีรอยอะไรเลยครับแต่ว่าการทดสอบมันไม่ได้มีแค่นี้ครับผมจะลองขึ้นทีทดสอบให้ดูว่าเขาทดสอบยังไงบ้างจะเห็นว่ามันแข็งขนาดไหนเดี๋ยวไปดูการคลิปกันครับเห็นไหมครับจากคลิปจะเห็นว่าหน้าจอแข็งแกร่งมากเรียกว่าโดดเด่นสุดๆทีเดียวครับว่าตกก็ไม่ต้องกลัวกระแทกก็ไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวแตกนะครับตัวคนใช้ Honor ตัวนี้ครับมาดูส่วนอื่นกันครับด้านหลังครับตรงนี้เป็นกล้อง3เลนพร้อมไฟแฟลชตรงนี้ครับแล้วก็เครื่องต่างๆครับที่ตัวนี้จะมีให้เลือก2สีก็คือตัวสีเงินแบบนี้กับสีเขียวตามรูปขึ้นมาปิ้งเป็นไงล่ะสวยงามไหมเราไปดูส่วนอื่นกันต่อครับนี่ครับด้านล่างตรงนี้ครับเป็น3ส่วนครับเป็นลำโพงเสียงช่องต่อ Type C ไมค์สนทนาแล้วก็นี่ครับช่องใส่ซิมการ์ดซิมการ์ดเป็นไงบ้างเดี๋ยวเรามาลองดูกันโอเคลองแกะซิมดูนะครับวิธีการแกะซิมก็คือมันจะมีช่องอยู่แค่จิ้มลงไปอย่างนี้เอาออกมาได้เลยนี่ครับดูนะครับจะสามารถเลือกใส่ได้2ซิมการ์ดหรือว่าเพิ่มการ์ดหน่วยความจำได้ครับโอเคจบเรื่องซิมอย่างรวดเร็วเดี๋ยวเราไปต่ออีกส่วนดูด้านข้างด้านข้างตรงนี้ครับเป็นปุ่มปรับนี่เป็นปุ่มปรับระดับเสียงกับปุ่มเปิดปิดหน้าจอครับอีกฝั่งโล่งๆแล้วก็เสริมครับตัวนี้จะเป็นตัวสแกนลายนิ้วมือที่หน้าจอครับเป็นไงครับรอบๆตัวเครื่องของ HonorX9A ก็จะมีประมาณนี้ครับเป็นไงบ้างครับสวยงามไหมครับสำหรับรอบๆตัวเครื่องแล้วก็ภายในกล่องของตัว Honor X9A ตัวนี้ครับแต่สเปคอื่นๆจะมีอะไรบ้างเราไปดูกันครับสำหรับการใช้งานทั่วไปของ Honor X9A ก็เรียกว่าสามารถใช้งานแบบทั่วไปไม่ติดขัดครับเพราะว่ามีหน่วยประมวลผลตัว Snapdragon 695 Octa-Core ครับ 5G ก็รองรับใช้งานได้การใช้งานแอปต่างๆทั่วไปที่ไม่หนักมากก็ลื่นไหลไม่ติดขัดครับไม่ว่าจะเป็นแบบนี่ครับดูนี่เลยเรื่องอะไรบ้างเอ่ย YouTube อะไรทำนองนี้นี่ครับ YouTube ใช้งานต่างๆก็สามารถทำได้ไม่ติดขัดดูหนังเป็นไงบ้าง7
เต็มทุกคาแรคเตอร์สมการรอคอยพร้อมดีกรีความมันสุดเข้มข้นไม่แพ้ภาคก่อนเสียงอะไรยังไงก็ใช้งานได้ครับอันนี้คือตั้งแต่ตอนวางแผนไว้ที่แล้ว5คนจะใช้งานอินเทอร์เน็ตนะดูครับใช้งานอินเทอร์เน็ตเข้าเน็ตอะไรก็ลื่นไหลไม่ติดขัดนะไม่ละปึ๊บปึ๊บปึ๊บซึ่งอินเทอร์เน็ตรองรับได้สูงสุดถึงระดับ 5G เลยด้วยซ้ำโหลดแอปต่างๆจากตรงนี้ซะก็สามารถโหลดได้แบบไม่มีปัญหานี่กดติดตั้งได้เลยไม่เป็นไงสามารถใช้งานได้แบบไม่ติดขัดเลยต่อมาครับเรื่องแบตเตอรี่ครับเรื่องแบตเตอรี่ทาง Honor ก็โดดเด่นไม่แพ้ใครครับที่มีแบตใหญ่ถึง 5,100 มิลลิแอมป์ครับทาง Honor เขาบอกว่าใช้งานได้ 1-2 วันแบบไม่ต้องชาร์จได้สบายๆครับแล้วก็เรื่องการชาร์จก็ไม่ต้องเป็นห่วงครับตัวนี้มาพร้อมชาร์จไวครับ40วัตต์เวลาชาร์จจะขึ้นแบบนี้เดี๋ยวผมชาร์จให้ดูเห็นไหมครับเวลาชาร์จจะขึ้นซูเปอร์แมท40วัตต์เรียกได้ว่าการชาร์จแบบแป๊บเดียวเต็มแน่นอนครับต่อมาครับเรามาดูกันเรื่องกล้องครับตัวนี้ครับมาพร้อมนี่เลยกล้องหน้าความละเอียด16ล้านพิกเซลครับพร้อมตรงนี้ดูการคืบเห็นไหมกล้องหลัง3เลน1 2 3พร้อมไฟแฟลชครับตัวนี้ครับมาพร้อมกล้องหลักความละเอียด64ล้านพิกเซลครับกล้องมาโคร2ล้านพิกเซลและกล้องวายฮาล้านพิกเซลกล้องอะไรเป็นกล้องอะไรบ้างผมขึ้นกราฟิกให้ดูปึ๊บตามนี้ครับซึ่งรายละเอียดภาพถ่ายจะเป็นไงบ้างครับเรามาลองดูกันครับสำหรับใครที่สนใจนะครับตอนนี้ครับสามารถสั่งจองได้นะครับในราคา 11,900 บาทครับเป็นไงนะครับราคาประหยัดสุดๆไปเลยถ้าใครสนใจสามารถไปติดต่อที่ร้านค้าสายสมาร์ทโฟนชั้นนำเพื่อดูตัว Honor X9A ตัวนี้ได้เลยครับสำหรับวันนี้ Honor X9A แล้วก็ทัชโฟนบิวขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ